จังหวัดอุบลราชธานียังมีน้ำท่วมสูงทำให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำมูลยังเปิดเรียนไม่ได้12โรงนักเรียนกว่า 1,200 คนต้องเรียนออนไลน์แทนและหลังน้ำลดจะสอนเสริมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การช่วยเหลือนักเรียนกว่า 8,000 คนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมไปแล้วสำหรับโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่1พฤศจิกายนเปิดเรียนได้ตามปกติและทางโรงเรียนได้ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนของแต่ละโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความช่วยเหลือทั้งแจกถุงยังชีพและเงินสดใช้จ่ายช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งจังหวัดกว่า 8,950 คนรวม93โรงโดยจะต้องมีการสอนเสริมในส่วนที่ยังเรียนไม่ครบนายเสรีตุ้มอ่อนศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2565จังหวัดมีโรงเรียนทั้งหมด 1,120 แห่งมีโรงเรียนถูกน้ำท่วมทั้งเอกชนและรัฐบาล93แห่งส่วนใหญ่น้ำลดเกือบหมดแล้วเหลือเพียง12โรงที่ยังมีน้ำท่วมและบางส่วนใช้เป็นพื้นที่อพยพไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติและวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้เรียนออนไลน์แทนสำหรับโรงเรียนทั้ง12โรงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำมูลยังมีน้ำท่วมอาคารชั้นล่างและเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็กมีนักเรียนตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักร้อยส่วนอีกโรงเป็นโรงเรียนเอกชนไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่พื้นที่ใช้เป็นจุดอพยพของคนในชุมชนทำให้มีนักเรียนที่ยังไม่เปิดเรียนตามปกติประมาณ 1,200 คนหลังน้ำลดสู่ภาวะปกติจะกลับมาสอนตามปกติอย่างช้าราวกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านการช่วยเหลือสำนักงานเขตพื้นที่ได้มอบถุงยังชีพเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนการซ่อมแซมอาคารเรียนหลังน้ำลดจะมีการสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป